สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของตลาดซื้อขายน,นักเตะนะฮะในรอบวันนะครับข่าวที่มีเนี่ยก็เอามาเท่าที่เห็นแล้วกันนะครับเท่าที่จะมีในเวลานี้นะครับถ้ามีการอัปเดตหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับในคลิปถัดไปก็เดี๋ยวผมจะแยกให้ครับข่าวไหนที่เชื่อถือได้ข่าวไหนที่เป็นข่าวข้อสิบอะไรที่ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อหลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางอันโตริโอบาลนเซียนะครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงครับว่าสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดแล้วแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็น่าจะมีการเลือกย้ายออกจากทีมในช่วงหลังจากจบฤดูดกาลนี้นะครับเพราะว่าสัญญามันไม่คืบหน้า นะฮะแล้วก็มีหนึ่งทีมครับที่ณเวลานี้ให้ความสนใจอย่างหนักครับก็คืออินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มิลานก็พร้อมที่จะดึงตัวไปนะครับแล้วก็ตามรายงานของสื่ออังกฤษอย่างเช่นสกาย o อร์เนี่ยก็ได้มีการบ่งบอกออกมานะครับว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยได้มีการเข้าพูดคุยแบบจริงจังแล้วด้วยนะครับ ถ้าเกิดสาการมันไม่คืบหน้าจริงนรในเรื่องนั้นก็ว่ากันไปครับก็เบนเซยเนียถือว่าเป็นแบ็กตัวเก่านะครับแล้วก็ประสบการณ์มากมายนะฮะเราไปถึงอายุก็สามสปีแล้วอาจจะอายุมากแต่ว่าเรื่องฝีเท้าก็ยังเล่นในระดับของเวทียุโรปได้นะครับยังเล่นอยู่ในระดับท็อป,อปได้แต่ว่าก็ยังว่ากันไปครับก็ฟอร์มมันดรอปไปหน่อยในช่วงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นไปตามกาลเวลานั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งนะ แล้วก็อินเทอร์วิลานได้ตัวไปก็น่าจะเป็นการคว้าตัวที่คุ้มค่าด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะโอเคครับเรื่องนี้ก็วานไปในข่าวแรกครับที่มีการยืนยันค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้นะครับในระดับหนึ่งประมาณ60%แล้วกันนะฮะส่วนประเด็นข่าวที่2ครับ จากการรายงานของ s k y ย o อ t ครับมีความเป็นไปได้70-80%เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเกเดซอเกตครับมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะฮะณเวลานี้นะครับตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเกเดซอเกตเนี่ยอยู่ในระหว่างพิจารณาการเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไปของทางแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีหลายๆตัวเลือกนะครับอย่างเช่นซีดาน พอเชติโนโซชาเองก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับในเรื่องของบอร์ดบริหารของโมเนี่ยคือได้มีการยืนยันนะครับว่าแผนในเรื่องของการที่โซชาไปคุมทีมแมนยูแบบถาวรเนี่ยยังไม่มีนะครับแมนยูยังไม่ได้เข้ามาคุยเพราะงั้นมันก็เลยทําให้มีข่าวเริ่มเล่นขึ้นมาแบบใหม่ๆนะครับว่าบางทีแมนยูอาจจะไปมองหาตัวอื่นก่อนก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งทางกิเสะเกต ขุดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำผลงานถือว่าใช้ได้นะในทีมชาติอังกฤษนะฮะทำทีมชาติอังกฤษในยุคใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นเราด้วยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานในยุคของเขานะครับมีดีแค่ไหนนะฮะก็ว่ากันไปครับแล้วก็ยังอยู่ในประเด็นของแมนยูครับเป็นในเรื่องของผู้จัดการทีมอยู่นั่นแหละนะครับ แมนยูครับก็ถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยไม่ได้พวกเป้าหมายลำดับต้นๆอย่างพวกบอเชติโนอย่างพวกซีดานเนี่ยอย่างพวกคอนเตหรือว่าอเลกีเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายครับหันม่ให้ความสนใจเป้าหมายเดิมอย่างเดียโกซิโมเนผู้จัดการทีมของแอตมาลิศนั่นเองนะครับก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูมาแล้วนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายก็คือข่าวมันเงียบไปนะครับอ่าก็ต้องทําใจกันสักนิดหนึ่งครับถ้าเออซิโมเนย้ายเข้ามาเนี่ยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นกุนซือที่เก่งนะครับเป็นกุนซือจอมเทคนิคคนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของระบบทีมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างนะฮะกับทางโชเซ่มิโยสักเท่าไหร่หรือว่าลุเฟา์กาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยอยากเห็นแบบเกมรุกจัดจ้านแน่นอนครับคุณต้องเลือกผู้จัดการอีกแบบสไตล์หนึ่งนะฮะหรือว่าเป็นโซชาดีกว่านะครับแต่ว่ายังย้ำนะฮะว่าฟ้บอลแมนยูก็ต้องเข้าใจสิโมนี่ไม่ใช่เป็นลุกจ่าขนาดนั้นนะครับเป็นแบบ เชิงเขาจะใ้แท็กอะไรมากกว่าประมาณนั้นนะฮะ่ะเออแล้วก็ข่าวต่อมาครับมาสู่นิวเรื่องของข่าวเชลซีนะครับตามรายงานออกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบครับสำหรับข่าวนี้ข่าวเมื่อกี้ของซิมนี่ก็เป็นข่าวข้อสิบเช่นเดียวกันเขาบอกมาครับว่าเชลซีกำลังพิจารณา มีการยืน่นข้อเสนอราว40ล้านปอนด์นะครับเพื่อดึงตัวเด็กเก่าอย่างนาดานอาเก้เข้ามาร่วมทีมนะครับหลังจากนักเตะร,รายนี้เนี่ยก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงหลังจากที่เขาย้ายไปร่วมทีมบอลมัดนะฮะซึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของการดึงตัวอาเก้เนี่ยก็หลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ ก็ว่ากันไปครับขายไปถูกแล้วก็ดึงมาแพงพอสมควรนะครับเพราะงั้นทางบอลมัดได้กำไรแน่แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะเอามาแทนที่เดบิสลุยด้วยนะครับที่อายุก็เริ่มมากแล้วนะครับหรือว่าหาตัวทดแทนนั่นเองนะครับพูดกันแบบไม่ง่ายนะครับผลงานก็ดีจริงๆนะครับสำหรับบอลมัดแล้วก็นาทานากีนะฮะก็ว่ากันไปตามนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ประเด็นเดนข่าวก็สิบต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางอเดียนราบิโอดนะครับซึ่งมดวิลรายนี้เนะี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปนะฮะร,รวมไปถึงบาเซลนาด้วยนะครับอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละ แล้วก็มีบายยูร์นิคบ้างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเขาบอกว่าเชลซีก็อาจจะมีส่วนร่วมในการคว้าตัวอันเดรโรวิโอตด้วยครับจากการรายงานของสื่อชั้นนำของฝรั่งเศสนะฮะอย่างเรกิฟนะครับได้รายงานกันเข้ามาก็พร้อมเปิดศึกนะครับเพราะว่าล่าสุดทางเชฟฟาบิกัสเนี่ยก็ไปทําการเปิดตัวกับมนากเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะงั้นตําแหน่งมันก็พอที่จะว่างนะครับแล้วก็มีการยืนยันด้วยว่าซารีก็ต้องมองหาพวกตัวแทนใหม่อีกนะครับ เรรบบก็น่าจะเป็นคนที่เหมาะนะครับเพราะว่าในเรื่องของค่าตัวก็น่าจะเป็นการเซ็นแบบฟรีเย่นด้วยนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของค่าเหนื่อยก็ต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคก็รอดูกันต่อไปในเรื่องนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวคลาส0ิข่าวนี้นะฮะส่วนประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของซปเปอร์นะครับซปเปอร์มีข่าวรายงานมาว่าอย่างไรกันบ้างสปเปอร์ต้องการตัวเฟริกซี่เดจงนะครับแล้วก็ต้องเบียดการคว้าตัวนักเตะ ดาวรุ่งรายนี้กับทางบาร์เซโลนานะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในกรณนนีแบบนี้ครับถ้าเกิดคริสเตียนลิกเซนนะครับมิดฟิลตัวรุกของทีมเนี่ยเลือกที่จะย้ายออกจากสเปอร์ไปร่วมทีมเรอลัลมาดริดหลังจากจบฤดูก,กาลนี้นะครับหรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยพวกเขาก็ได้เล็งตัวแทนไว้เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการขายลิกเซนอะ อย่างเช่นข่าวลือที่ออกมาเนี่ยสองกว่าล้านเนี่ยนะครับขายได้หรือว่าร้อยกว่าล้านบวกเนี่ยขายได้ก็เอาเงินมาซื้อฟรนกี้เดยองที่มีสไตล์การเล่นแล้วก็ในเรื่องของฝีเท้าเนี่ยเออคือแบบใกล้เคียงกับคิสเทลเลิกเซนนั่นเองนะครับคือแบบอาจจะยังไม่ได้แบบเทียบเท่านะแต่แบบคือ เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรประมาณน,นั้นครับที่เป็นเวอร์ชันจูเนียร์ที่ไล่ตามคิเตียนอีกเส้นขึ้นมานะครับซึ่งในเรื่องของฝีเท้าของเฟคกี่เดย,ยองถ้าใครได้ติดตามก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าเมื่ตรเวลานี้มีฝีเท้าดีแค่ไหนนะครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยบาซ่าคงไม่ตามตือ้อทั้งฤดูกาลหรอกนะฮะใช่ไหมครับนะ,อะโอเคก็รอดูนต่อไปครับแล้วก็อีกทีมนะที่ให้ความสนใจด้วยก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่า ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการดึงเฟรนกี้เดจองเนี่ยไปแทนเฟอร์ดิโยนะครับนะมีอีกหลายทีเมื่อทั้งยูเวนตุสก็ให้ความสนใจด้วยเพราะงั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอ่ะก็รอดูนต่อไปแล้วกันนะครับในเรื่องของข่าวสเปอร์นะครับแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของเวสแฮมนะครับเวสแฮมเนี่ยรอบแรกก็ให้ความสนใจเชวี่ไปแล้วแต่ว่าก็โดนปัดนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดเนี่ย ที่มีข่าวออกมาครับเขา,าบอกบว่าเวสแฮมเตรียมยื่นเข้าเสนอเป็นรอบที่2ครับในการคว้าตัวจอโจเชวี่เข้าร่วมทีมนะครับเวสแฮมค่อนข,ข้างมีความกระตรือรือร้นนะครับแล้วก็อาจจะบวกเพิ่มอีก10ล้านปอนด์นะครับเป็น20ล้านนะฮะเพื่อเป็นค่าตัวสําหรับเชวี่เพราะว่ารอบแรกยื่นไป10ล้านปอนด์แล้วโดนบอกปัดนะครับก็ทำไงได้ครับต้องยื่นไปอีกรอบดูแล้วกันนะฮะในเรื่องนี้นะแล้วก็ ประเด็นต่อมาข่าวก็สิบทางเวสแฮมอีกข่าวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอันนี้จากการรายงานของสกายปอร์ตครับเชื่อถือได้เขาบอกว่าทางเวสแฮมเนี่ยนะครับกเ็เหมือนกับมีการเตรียมปล่อยตัวเปโดอเบียง oh เนี่ยไปร่วมทีมฟิออแล้วนะครับสิบล้านปอนด์นะครับซึ่งณเวลานี้มีรายงานมาเท่านี้นะครับซึ่งผมก็ เิดเช็คดูแลนะครับว่ามีการออฟฟิเชียลหรือยังก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวคงอยากออฟฟิเชียลแล้วเพราะว่าสกายปอร์ดรายงานมาแบบนี้ก็ปลาเข้าไป70% 80%แล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นรอชูเสื้อได้เลยเขาบอกว่าเวสแฮมตอบรับแล้วนะครับะก็ว่ากันไปตามนี้แล้วกันนะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเนี่ยเตรียมที่จะโลดนนะครับนักเตะหลายคนเลยครับเพื่อนำางบประมาณเนี่ยมาใช้นะครับในช่วงมกราคมนี้หรือมาใช้ในอนาคตนะครับ รายแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเช็คโตซุนนะครับซื้อมา27ล้านปอนด์เนี่ยก,กะว่าจะมีการขายแล้วราว20ล้านปอนด์นะครับแล้วก็นักเตะรายอื่นก็มีเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่ามี3คนนะแล้วก็อูมาเนอัสนะฮะก็เตรียมที่จะโดนขายรวมไปถึงมอร์แกนชไนเดอร์ลินนะครับก็เตรียมที่จะโดนขายเช่นเดียวกันนะครับ โลอย่างไรก็ได้ขอให้มันมีงบปราณที่มากกว่า5060หล้านปอนด์นะครับตามข่าวที่ออกมาซึ่งนักเตะเหล่านี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับในเรื่องของการย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจมส์แมคคาร์ที่นะครับที่มีข่าวว่าเตรียมที่จะโดนปล่อยยืมตัวเลยว่าปล่อยอแบบให้ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยใช้งานด้วยนะครับอาจจะเป็นการปล่อยขาดแล้วก็รวมไปถึงการปล่อยดาวรุ่งต่างๆนะครับของทีมเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ มีการปล่อยเช่นเดียวกันในส่วนของ m มอร์แกนชนาลินเนี่ยเขาเพิ่อมเติมนะครับเขาบอกว่ามีหลายทีมในพิมพ์เมรียงกรีฑให้ความสนใจนะอย่างคริสตัลพาเลสนะครับฟูลแลมคาดิฟประมาณนั้นเนี่ยที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับโอเคก็เป็นการโละชุดใหญ่ออก3รายด้วยกันนะครับติดตามกันต่อไปแล้วกันนะแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของนักเตะ ดาวรุ่งวัยสิบปีของลีด d ยูไ t นเตดนะครับก็เขาบอกว่านักเตะดาวรุ่งอย่างแจ็คคลาร์กเนี่ยนะฮะมีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทีมในพิบลิกอังกฤษครับหลายทีมด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าทีมหลายทีมในพิบลิกอังกฤษเนี่ยกำลังติดตามผลงานดาวรุ่งรายนี้อยู่นะครับแล้วก็ต้องการเซ็นสัญญา คว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้นะครับอาจจะเป็นในช่วงมกราคมหรือหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่ให้มาเขาบอกว่ายังไม่มีการระบุนะแต่ว่าอาจจะมีการเปเปลยอ,ออกมาว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าทีม,มอ,อื่นๆเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายทีมอะประมาณนั้นนีครับตามข้อมูลข่าวที่ให้มานะฮะก็รอดูกันต่อไปครับถ้าดีก็ไงนะ ใครได้ไปก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะในลีกอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของไบรจันบูนิกครับบรจันบูนิกก็มีความสนใจในตัวของนักเตะของทาเชลซีเยอะเหลือเกินนะครับทั้งคารลัมฮันสันโอดอยบ้างนะฮะ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็รอที่จะยิ้มตัวอัลบาโรมาลตานะครับเพราะว่าล่าสุดทางกงซโลอิกูอินเนี่ยก็มีการแน่ชัดแล้วนะครับว่าต้องการออกจากเอซิมิลานใช่ไหมครับอย่างเช่นบทสัมภาษณ์ของกาตุโซ่เนี่ยชี้แจงอย่างชัดเจนใช่ไหมครัก็ในเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะเลือกมาเชลซีไหมนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วก็ ข่าวนี่มันหมายถึงในเรื่องของอบาโรโมราตานะครับที่บบเยนเนี่ยเตรียมที่จะยืมตัวอบวโรโมราต้ามาร่วมทีมมากกว่านะครับแล้วก็โอดอเนี่ยก็ยังมีการประสานง,งานแบบต่อเนื่องนั่นแหละนะฮะร,รอดูกันต่อไปในเรื่องของอนาคตของนักเตะรายนี้ครับอย่างโมราต้าเพราะว่าข่าวเชื่อมโยงโอ้โหเยอะมากๆครับจากลกสเปนก็มีเอ่อจากเซบีายาางครับอย่างบาซ่าก็ให้ความสนใจยืมตัวด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือข่าวขอสิบนะฮะ ส่วนประเด็นข่าวสุดท้ายครับที่มีข่าวข้นออกมาครับเป็นในเรื่องของทางไรอันบาเบลนะครับอดีตนักเตะของทางลิเวอร์พูลครับล่าสุดก็มีข่าวเชื่อมโยงกับฟูลแลมนะครับที่ฟูลแลมต้องการดึงตัวนะฮะคาว่ามีการยืนยันแล้วด้วยครับเป็นการยืมตัวนะฮะยืมตัวเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันนะครับก็ครึ่งฤดูกาลนั่นเองครับมีการยืนยันคอนเฟิร์มแต่ว่าผมอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะว่าฟูลแลมมีประกาศหรือยังนะครับ น่าจะเป็นการประกาศแล้วมั้งเพราะว่าทางสื่อของเทเลกราฟเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจนะเดทเลกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าไดอันดัเบลย้ายมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องขอไปด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้เช็คอะไรมากเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าก็ไม่น่าพลาดนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ว่ากันไปนะครับสําหรับข่าวทุกข่าวนะครับในรอบวันนะครับก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละนะครับ ณเวลานี้มีการรายงานออกมาเพียงเท่านี้ถ้ามีมากกว่านั้นผมก็จะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะครับในช่วงเงย็นแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับก็เขาผูส้สนเซสร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ